และด้านล่างถ้าคุณจะต่อเติมปูกระเบื้องโรงจอดรถเนี่ยผมแนะนำว่าควรเลือกสีที่มันมูดแอนด์โทนใกล้เคียงกันในบ้านเนี่ยจะเป็นกระเบื้องพื้นประเภทแบบเงานะครับเงาก็คือสามารถทำความสะอาดง่ายแล้วก็ต้องบอกว่ามันสวยแบบด้านเนี่ยถามว่าทำไมเขาไม่เอาแบบเงามาปูตรงเทอร์เรสล่ะแค่ก้าวเท้าก้าวเดียวเองแค่ระยะแค่ประมาณไม่ถึงเมตรด้วยคำตอบนั่นก็คือเขาเลือกเพื่อที่จะนะครับป้องกันให้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุอ่ะเราเว้นจอยเพื่อที่จะให้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยได้โรยหินด้วยหินเนี่ยที่เราโรยคือโรยรอบเลยคุณผู้ชมดูได้เลยนะมีขยะมีอะไรเราเว้นหมดนะครับเทอร์เรสตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ขออนุญาตนะเทอร์เรสตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเชื่อมคานกับตัวบ้านแล้วก็ผูกเหล็กออกมาพื้นเทอร์เรสตรงนี้ไม่สุดสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านลุมพินีทาวิวสายไหม18พระหนโยธินหลังนี้เลยหลังนี้นะครับเป็นหลังทาวโฮมคู่กันคุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำการต่อเติมคู่กัน2หลังทำพร้อมกัน2หลังเลยนะครับซึ่งทั้ง2หลังนี้ต้องบอกให้เลยว่าทำเต็มระบบเลยหลังคาหน้าบ้านปูกระเบื้องโรงจอดรถห้องครัวหลังบ้านห้องอเนกประสงค์หลังบ้านทุบหลังบ้านเชื่อมกันโอ้โหทำเยอะมากๆนะครับคลิปนี้นะครับเป็นอีกคลิปนึงที่จะมาพูดเกี่ยวกับการต่อเติมแต่เป็นบริเวณของหน้าบ้านนะครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยละกันนะครับอาจจะมีหลายคลิปหน่อยซึ่งงานที่ผมเคยถ่ายไปนะครับก็จะเป็นงานหลังคาหน้าบ้านนะจะเป็นหลังคาไวนิลท้องเรียบสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วก็วันนี้ยังอยู่กันหน้าบ้านอยู่นะจะเป็นงานกระเบื้องโรงจอดรถนะครับต้องบอกว่า2หลังตรงนี้เนี่ยปัญหาคือว่าทางโครงการเนี่ยเขาไม่ให้ทุบรั้วออกคุณผู้ชมถ้าทำการทุบรั้วออกตรงหน้าบ้านเนี่ยสบายแล้วนะครับก็คือถ้าทุบตรงนี้ออกไปนะครับตรงนี้สามารถปูกระเบื้องยาวได้เลยแล้วก็สามารถมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะทุบได้นะผมมองนะแต่ว่าแรกๆเนี่ยทุบไม่ได้เนื่องจากโครงการเนี่ยเขาต้องการคลิปเขาเรียกว่าคลิปอิมเมจรักษาภาพของตัวบ้านเนี่ยให้มันดูสวยงามก็คือห้ามต่อเติมผิดแปลกออกไปนะครับซึ่งโครงการเนี่ยตรงนี้จะเป็นด้านหน้าของโครงการเลยคุณผู้ชมใกล้กับป้อมรปภ.เลยแล้วก็ต้องบอกว่าด้านหลังตรงนู้นนะครับยาวไปเลยเขายังสร้างไม่เสร็จนะใครที่สนใจโครงการก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทีนี้ในส่วนของงานของเรานะครับลักษณะการต่อเติมหน้าบ้านเนี่ยจะประกอบด้วย2อย่างก็คือจะมีหลังคาแล้วก็จะมีกระเบื้องลงรถควรที่จะต้องบอกนะควรที่จะออกแบบและดีไซน์เนี่ยตามที่ตัวเองชอบก่อนอันดับแรกนะครับแต่ทีนี้ถ้าตัวเองชอบแต่ตัวเองไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนผมก็แนะนำว่าควรเลือก mood and tone ให้เข้ากันนะครับ mood and tone ได้แก่อะไรบ้างได้แก่ตัวบ้านก่อนเลยตัวบ้านเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะสีเขียวแต่เป็นเขียวที่แบบออกสไตล์แบบล็อฟๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสีขาวของผนังผสมด้วยแล้วก็ยังมีสีคล้ายๆกับน้ำตาลเข้มๆเป็นแบบ dark oak เนี่ยผสมด้วยนะครับดังนั้นเราควรเลือกสีที่มัน matching กับตัวบ้านด้วยยกตัวอย่างเช่นสีหลังคาหลังคาเนี่ยเหล็กเราใช้ดำด้านซึ่งจะแมทกับคล้ายๆกับดาร์กโอ๊กแล้วนะครับแผ่นไวนิลเป็นสีขาวแมทกับตัวบัวตัวผนังที่เป็นสีขาวนะครับตรงนี้เนี่ยคือมิกแอนด์แมทนะครับพอมองมาด้านล่างคุณผู้ชมรั้วของท่านเจ้าของบ้านสีขาวนะครับหลังคามองไปข้างบนก็จะเป็นสีขาวตัดกับเหล็กสีดำใช่ไหมครับและด้านล่างถ้าคุณจะต่อเติมปูกระเบื้องโรงจอดรถเนี่ยผมแนะนำว่าควรเลือกสีที่มันมูดแอนด์โทนใกล้เคียงกันนะครับลูกค้าบางท่านบอกด้านล่างตรงนี้ฉันเอาเป็นสีส้มเลยนะครับมันอาจจะดูโดดอาจจะดูฉูดฉาดแต่ว่าพอดูภาพรวมๆแล้วนะครับมันก็จะตัดกันนะครับพื้นก็จะเด่นกว่าเพื่อนเลยส่วนโครงหลังคาอะไรพวกนี้เข้ากันหมดแต่พื้นจะเด่นกว่าเพื่อนแบบนี้เนี่ยถ้าคุณชอบคุณก็โอเคเงื่อนไขข้อที่1ผ่านแต่ถ้าคุณบอกว่าดูแล้วเนี่ยก็ชอบนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังชอบไม่สุดก็ลองมาดูข้อที่2ก็คือ mood and tone นะครับmood and tone หมายความว่าสีนี่แหละควรเลือกที่จะสีไปในทิศทางเดียวกันมูดเดียวกันอารมณ์เดียวกันทิศทางเดียวกันแบบนี้เนี่ยผมแนะนำสมมติว่าถ้าตัวบ้านของคุณสีเขียวคุณอาจจะเอาสีใกล้เคียงกับผนังตรงนี้มาปูกระเบื้องก็ได้นะครับแต่เป็นเขียวที่ใกล้เคียงกันนะหรือถ้าเหล็กของคุณเนี่ยเป็นสีดำคุณก็สามารถเลือกพื้นกระเบื้องเนี่ยที่มันเป็นสีเทาเข้มเข้มเทาอ่อนๆหรือสีขาวนะครับสีขาวก็ได้แก่หลังคานะครับแล้วก็ระแนงนี่ระแนงก็สามารถเลือกอะไรที่มันใกล้เคียงกันได้นะครับอย่างตรงนี้เบสกลางๆหน่อยก็จะเป็นสีเทานะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าสีกระเบื้องนะครับที่คุณจะเลือกเนี่ยเป็นสีเทาใช่ไหมต่อมาคุณก็ควรที่จะเลือกผิวสัมผัสของกระเบื้องด้วยนะครับผิวสัมผัสของกระเบื้องโรงจอดรถหน้าบ้านเนี่ยต้องบอกว่าจะต่างจากในบ้านนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในบ้านก่อนในบ้านเนี่ยจะเป็นกระเบื้องพื้นประเภทแบบเงานะครับเงาก็คือสามารถทำความสะอาดง่ายแล้วก็ต้องบอกว่ามันสวยเป็นอีกมิตินึงนะครับเดี๋ยวผมขอถอดรองเท้าก่อนต้องบอกว่า
ป็นกระเบื้องแกนิโต้นะครับแผ่น60คูณ60เซนซึ่งกระเบื้องแกนิโต้แบบนี้นะครับส่วนมากเนี่ยโครงการจะปูให้กับทางลูกค้าอยู่แล้วนะครับส่วนมากเขาจะใช้สีครีมนี่แหละเป็นสีเบจเลยซึ่งจะตัดกับผนังสีขาวเกือบทุกโครงการผมเห็นเป็นแบบนี้เกือบหมดเลยนะครับผ่านไปนี่10ปีก็ยังเป็นแบบเดิมนะผมเคยซื้อบ้านของโครงการต้นไม้แล้วกันนะครับเขาก็ใช้กระเบื้องสีนี้ผนังสีขาวเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเบสเดียวกันดังนั้นเนี่ย Mood and Tone เขาก็กำหนดมาแล้วนะครับลูกค้ามาดูบ้านเขาก็ชอบนะครับส่วนพื้นตรงนี้คุณผู้ชมบอกนิดนึงพื้นตรงนี้เป็นพื้นของในบ้านมันจะเงาแล้วมันก็จะลื่นด้วยนะครับจะลื่นด้วยแต่ข้อดีของเขาคือคุณใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยเช็ดออกสะอาดทำความสะอาดง่ายกระเบื้องเงาปูในบ้านส่วนมากมันจะไม่ค่อยเลอะน้ำมันก็จะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่เพราะมันอยู่ในบ้านของคุณต้องดูแลอยู่แล้วตรงนี้กระเบื้องเงาใช้ดีทำความสะอาดง่ายเหมาะกับในบ้านโอกาสลื่นก็น้อยเว้นแต่คุณทำน้ำหกใส่แล้วคุณลืมเช็ดแต่กลับกันเมื่อเดินออกมานะครับผ่านตัวบ้านมาคุณผู้ชมจะเจอพื้นเทอร์เรสก่อนที่จะไปกระเบื้องลงรถตอนนี้นะครับผมก็ออกมาอยู่บริเวณระหว่างในบ้านกับเทอร์เรสหน้าบ้านยังไม่ถึงกระเบื้องลงจอดรถนะขออธิบายเป็นทั้งหมด3อย่างก่อนกระเบื้องในบ้านเนี่ยเป็นกระเบื้องแบบเงากระเบื้องแบบเงาคือลื่นง่ายมากแต่ทำความสะอาดก็ง่ายมากต่อมากระเบื้องแบบด้านแบบด้านเนี่ยถามว่าทำไมเขาไม่เอาแบบเงามาปูตรงเทอร์เรสล่ะแค่ก้าวเท้าก้าวเดียวเองแค่ระยะแค่ประมาณไม่ถึงเมตรด้วยทำไมถึงเลือกกระเบื้องแบบด้านทำไมไม่เอากระเบื้องแบบเดียวกันประหยัดด้วยถูกด้วยนะครับคำตอบนั่นก็คือเขาเลือกเพื่อที่จะนะครับป้องกันให้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยมีโอกาสโดนน้ำได้สูงนะครับเนื่องจากตัวบ้านหน้าบ้านเนี่ยโครงการเขาไม่ได้ทำหลังคามาให้แล้วเวลาฝนตกเนี่ยฝนโอกาสจะสาดเข้ามาได้เยอะดังนั้นเขาเลยเลือกกระเบื้องแบบด้านๆให้นะครับอันนี้คือแบบด้านนะผมจะมือรูปให้ดูนะครับอันนี้คือด้านเวลารูปแล้วเนี่ยมันจะไม่สากมือนะครับเนี่ยเวลารูปแล้วมันจะไม่ค่อยสากมือนะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าขยับออกมาหน่อยนะครับมันก็จะดีขึ้นเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราออกจากตัวบ้านมากระเบื้องเป็นแบบด้านนะครับแล้วก็มีทรายล้างนะครับทรายล้างเป็นขอบแต่งนะครับจริงๆทรายล้างเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกกระเบื้องตัวนี้มีผลมากกว่านะครับทีนี้กระเบื้องแบบเงาออกมาที่เทอร์เรสที่ชานพักนะครับเป็นแบบด้านแล้วกระเบื้องลงจอดรถตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านเลือกเป็นแบบหยาบแต่ว่าหยาบผมให้ความหมายว่าหยาบเลเวล1แล้วกันก็คือหยาบยังไม่มากเวลาถอดรองเท้าเดินเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณถอดถุงเท้าด้วยนะเวลาคุณเดินนะครับคุณจะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยระคายเคืองฝ่าเท้าเท่าไหร่อ่ะโอเคเรามาดูใกล้ๆกันก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องแบบหยาบละหยาบหมายความว่ามันจะกันลื่นได้เป็นอย่างดีนี่ครับแบบหยาบนะครับเวลารูปแล้วเนี่ยผิวสัมผัสของฝ่ามือเนี่ยมันจะรู้สึกแบบระคายเคืองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นหยาบแค่ขั้นต้นนะเลเวลแรกนะซึ่งจะต่างจากหยาบเลเวล2เลเวล3อันนี้ผมนิยามเองนะเลเวล2เลเวล3คือเวลาเดินแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเดินสไลด์เท้าไม่ได้เลยสมมุติเวลาคุณเดินนะคุณจะยกเท้าเดินใช่ไหมแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาชอบเดินสไลด์เท้าคือเดินเนี่ยสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์อย่างเงี้ยเอาเท้าเนี่ยลูบไปกับพื้นกระเบื้องเนี่ยแบบนี้เนี่ยเท้าคุณอาจจะถลอกได้ถ้าเป็นแบบหยาบแบบขั้นสุดอะนะครับเช่นเขามักจะไปปูพวกสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยอันนั้นอะคือหยาบแบบเกือบขั้นสุดละฝ่าเท้าคุณจะระคายเคืองแต่แบบนี้เป็นหยาบขั้นต้นก็ยังมีความแตกต่างกันกับข้างในก็คือแบบเงาแล้วก็ออกมาข้างนอกตรงเทอร์เรสแบบด้านตรงนี้แบบหยาบเพราะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสโดนน้ำฝนเนี่ยมากกว่าในจุดอื่นๆมีโอกาสโดนน้ำไม่ต้องน้ำฝนหรอกน้ำปกติเนี่ยมากกว่าอื่นๆนะครับตรงนี้จึงแนะนำว่าให้ใช้กระเบื้องแบบหยาบขั้นต้นหรือแบบด้านก็ได้แต่แบบด้านเนี่ยเวลาคุณขับรถหน้าฝนเนี่ยบางทีเนี่ยล้อมันอาจจะฟรีได้นิดหน่อยแต่ถ้าแบบเงามาปูเลยขึ้นไม่ได้เลยนะฟรีแบบสุดๆเลยดังนั้นไม่ควรเอากระเบื้องแบบเงามาปูลงรถควรใช้แบบด้านแล้วก็แบบหยาบนะครับแนะนำประมาณนี้อ่ะทีนี้เมื่อคุณรู้แล้วต่อมานะครับอยากแนะนำต่อว่าในการเลือกกระเบื้องลงรถเนี่ยเมื่อคุณเลือกสีได้แล้วคุณเลือกผิวสัมผัสได้แล้วนะครับคุณก็ควรที่จะรู้เกี่ยวกับการปูกระเบื้องของคุณละโครงการเนี่ยนะครับเขาทำการเว้นจอยมาให้นะครับเว้นจอยจากตัวโครงสร้างอันนี้คือคานของตัวบ้านของเพื่อนบ้านแล้วของเราแบ่งกันใช้คานตรงนี้เนี่ยจะเป็นคานรั้วคานบ้านอะไรพวกนี้ทาวน์โฮมส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแถบเนาะมันเป็นแบบแถบยาวๆ5หลัง7หลังอะไรก็ว่ากันไปเขาจึงต้องทำการเว้นจอยพื้นเพราะว่าพื้นตรงนี้เนี่ยที่เราปูกระเบื้องเนี่ยมันออนกราวมันไม่มีเสาเข็มแต่คานตรงนี้ยืนอยู่บนเสาเข็มถ้าคุณเอาพื้นไปเกาะกับคานเสาเข็มมันไม่ซุดแต่พื้นมันซุดตรงนี้มันจะเกิดการแตกร้าวเกิดการแคร็กดังนั้นควรที่จะเว้นจอยอย่างหลังเนี้ยเว้นจอยประมาณ7เซนท่านเจ้าของบ้านก็ซื้อหินมาโรยหินอันนี้แพงนะถ้ามันเป็นหินขาวๆแบบขาวโอโม่เนี่ยแพงมากนะครับหินตรงนี้เราไม่ได้มีให้นะครับ
ท่านเจ้าของบ้านต้องซื้อเองนะครับแล้วก็โรยเองแต่ถ้าจะวานช่างเราโรยเราก็ยินดีนะครับแต่โรยเฉพาะร่องนี้นะไม่ใช่โรยรอบบ้านนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าเราเจอมาหลายรูปแบบอันนี้พูดด้วยความจริงใจเราขอความกรุณาและเห็นใจเรามีน้ำใจให้กับท่านเจ้าของบ้านอยู่แล้วแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยใช้เวลา2วันยังโรยไม่เสร็จเราก็เคยเจอนะครับดังนั้นเราขอความกรุณาคือเราทำเฉพาะส่วนที่เราทำให้นะครับเราต่อเติมลงรถอ่ะเราก็ดูแลตรงนี้ให้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับในการปูกระเบื้องที่เราทำการเว้นจอยนะครับเราเว้นจอยเพื่อที่จะให้ท่านของบ้านเนี่ยได้โรยหินด้วยนะแล้วก็เว้นจอยเพื่อที่จะไม่ให้กระเบื้องเนี่ยมันไปเกาะกับคานแล้วก็เกิดการแตกร้าวนะครับหินเนี่ยที่เราโรยคือโรยรอบเลยคุณผู้ชมดูได้เลยนะมีขยะมีอะไรเราเว้นหมดนะครับเทเลสตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ขออนุญาตนะเทเลสตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาเชื่อมคานกับตัวบ้านแล้วก็ผูกเหล็กออกมาพื้นเทเลสตรงนี้ไม่ซุดดังนั้นไม่ควรที่จะเอาพื้นกระเบื้องไปเกาะกับพื้นเทเลสนะครับเว้นจอยหน่อยเว้นจอยวิ่งมานะครับตรงนี้ก็เว้นจอยวิ่งไปนะครับในการเว้นจอยตรงนี้คุณผู้ชมนะเราจะเว้นจอยไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับและต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูอีกหนึ่งหลังนะครับซึ่งเป็นงานเดียวกันนี่แหละนะแต่หลังนี้ปูเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าช่างคนเดียวกันชุดเดียวกันนะครับในการปูแล้วก็การเลือกเนี่ยผมแนะนำนะยิ่งเป็นสองหลังเนี่ยเลือกแบบเดียวกันดีกว่าอย่าไปหลังนี้ลายนึงอีกหลังนึงลายนึงผมบอกให้เลยว่ามันอาจจะเยอะไปนิดนึงเยอะไปกับเขาว่าเวลาคนมองเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเจ้าของเดียวกันอ่ะดังนั้นถ้าทำให้ความเป็นเจ้าของเดียวกันควรเลือกวัสดุที่เหมือนกันลายแบบเดียวกันอันนี้ผมแนะนำนะครับแล้วต่อมานะครับพื้นตรงนี้เหมือนกันเลยอย่างที่ผมได้ทราบนะครับปูกระเบื้องเหมือนกันเว้นจอยเหมือนกันแต่จอยตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านยังไม่ได้เอาหินมาโรยนะอันนี้คือที่เราเว้นไว้ให้ยังไม่มีหินไม่มีอะไรนะครับถ้ามีหินก็เอามาโรยได้นะอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะและคุณรู้แล้วว่าจะต้องเว้นจอยแล้วต่อมาในการปูสโลปควรที่จะปูสโลปด้วยนะครับไม่ควรที่จะปูเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าเวลารถขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องค่อยๆขึ้นมาไต่ขึ้นมาแล้วเวลาล้างพื้นมันล้างง่ายเช่นเวลาเปิดน้ำเนี่ยน้ำก็จะเดนออกไปที่หน้าบ้านเลยเราปูกระเบื้องให้เราคิดค่าปูกระเบื้องและเรายังทำการเก็บงานปูนให้ด้วยข้างหน้าเนี่ยเราทำการเก็บงานปูนให้ยาวไปเลยนะครับตรงนี้เราไม่ได้คิดเงินนะครับเราดูแลให้คุณลูกค้าฟรีนะครับก็คิดแค่ค่าตารางเมตรเป็นราคากระเบื้องเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะสำหรับใครที่จะเลือกกระเบื้องโรงจอดรถนะครับทาวน์โฮมหลังกลางนะแล้วก็เลือกสียังไงเลือกอะไรให้แมทช์กับตัวบ้านนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีเพื่อนที่กำลังซื้อบ้านนะครับกำลังเลือกบ้านอยู่แชร์คลิปนี้ไปให้เขาผมคิดว่าเพื่อนของคุณได้รับความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครสนใจต่อเติมสามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ ID Line ด้านล่างตรงนี้นะหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ